วัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทำสบู่ก้อนให้เป็นสบู่เหลวไว้ใช้กันค่ะซึ่งจะเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยระงับกลิ่นกายได้อีกด้วยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะสบู่ที่ใช้จะเป็นสบู่เบนเน็ตนะคะซึ่งสบู่เบนเน็ตขึ้นชื่อเลยค่ะว่าเป็นสบู่ผิวขาวมีทั้งวิตามินซีและวิตามินอีนะคะวันนี้ซื้อมา1กล่องค่ะใน1กล่องจะมีทั้งหมด6ก้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกัน1ก้อนค่ะ1ก้อนเมื่อผสมแล้วก็จะได้ถึง100มิลลิลิตรเลยค่ะเมื่อแกะสบู่ออกมาแล้วก็นำไปขูดให้เป็นฝอยแบบนี้ค่ะหรือถ้าไม่มีที่ขูดก็ใช้มีดก็ได้นะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวบนใบหน้าหรือจะเป็นสิวที่แผ่นหลังนะคะและสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงก็เหมาะมากเลยนะคะซึ่งจะช่วยระงับกลิ่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับสบู่ก้อนที่นำมาใช้ก็สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะถ้าเราอยากจะทำเป็นสบู่เหลวตอนนี้เราก็ขูดสบู่เสร็จแล้วนะคะ1ก้อนได้ปริมาณประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นหาภาชนะมาใส่เพื่อคนผสมนะคะและส่วนผสมแรกที่เราจะใส่คือน้ำมันค่ะจะเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะใส่เป็นเบบี้ออยล์ค่ะใส่2ช้อนนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งและถ้ามีผิวมันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะในส่วนของน้ำมันก็จะช่วยทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและต่อไปเราจะใส่น้ำเกลือค่ะสำหรับน้ำเกลือก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและน้ำเกลือที่ใช้เป็นน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือในเซเว่นก็มีขายค่ะใส่น้ำเกลือพอให้ท่วมเนื้อสบู่นะคะซึ่งน้ำเกลือจะช่วยละลายสบู่ที่เราขูดไว้ให้กลายเป็นสบู่เหลวค่ะพอเราใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะใช้เวลาคนผสมไม่นานค่ะส่วนผสมก็จะเข้ากันดีตอนนี้สบู่ก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะพอคนจนละลายไม่เหลือเนื้อสบู่แล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะและขวดที่นำมาใช้ก็ควรจะเป็นขวดหัวปั๊มที่สะดวกในการใช้แบบนี้นะคะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้ทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะและวิธีเก็บก็เก็บได้ในอุณหภูมิปกติเลยนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะสามารถอยู่ได้จนกว่าจะใช้หมดเลยนะคะทำง่ายๆแบบนี้อย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสำหรับการทำสบู่ก้อนให้กลายเป็นสบู่เหลวและวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้กับสบู่ก้อนทุกยี่ห้อเลยนะคะสำหรับสบู่เบนเน็ตที่เลือกใช้เป็นสบู่ที่ขึ้นชื่อสำหรับสบู่ผิวขาวเลยนะคะนี่ค่ะกดสบู่ออกมาประมาณนี้ก็สามารถฟอกได้ทั้งตัวเลยนะคะนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ยังมีฟองเยอะอีกด้วยค่ะสำหรับที่ผสมไว้1ขวดแบบนี้ก็สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะนอกจากนี้ยังประหยัดเงินอีกด้วยค่ะอย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ